สวัสดีครับทุกคน For Fun Channel คลิปนี้มารีวิว ID หลักครับมี FC หลายคนถามกันเข้ามานะครับแล้วอยากให้ผมรีวิว ID หลักหน่อยแล้วก็อยากเห็นว่าไอคอนในทีมของผมมีสักกี่ตัวกันนะครับล่าสุดน้องคนนี้ครับพี่ๆอยากให้พี่รีวิวทีมหลักผมขอแบบละเอียดเลยนะพี่มาครับจัดครับปกติแล้วก็ไม่ได้เติมทุกแพ็คหรอกทุกคนเลือกเฉพาะบางแพ็คที่อยากได้จริงๆนะครับที่จะเปิดไอคอนเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่เปิดฟีเจอร์นะหลังๆไม่เปิดเลยนะครับปี2021แทบจะไม่ได้เปิดเลยนะเหมือนจะเปิดสักต้นปีสักประมาณ 1-2 ครั้งนะครับมาดูนักเตะในทีมกันครับส่วนใหญ่เบสเพลเยอร์กับฟีเจอร์จะลบไปแล้วนะครับแล้วก็เหลือเฉพาะบางตัวแต่ส่วนใหญ่ก็ปีที่แล้วไม่ได้เปิดเลยทุกคนแทบจะไม่ได้เปิดเลยนะครับเหลือแค่นี้ครับประมาณนี้เนาะมีเสียงเล็ดลอดอะไรออกไปก็ต้องขออภัยนะครับที่จะเปิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟีเจอร์แมนยูนะครับแต่ช่วงหลังๆแมนยูมาก็ไม่ได้เปิดเหมือนกันเนาะลืมบอกไปครับผมแฟนคลับแมนยูเนาะเด็กผีนะครับใครเด็กผีบ้างกดหนึ่งหน่อยบวกหนึ่งบวกหนึ่ง เอางี้ดีกว่าครับมาเริ่มตั้งแต่ไอคอนตัวแรกที่ผมมีเลยเนาะตั้งแต่เล่นมาปี2019นะครับจริงๆแล้วก็เล่นนานแล้วแหละแล้วก็หยุดเล่นไปแล้วก็กลับมาเล่นอีกทีก็ประมาณปี2019เนาะไปมาดูกันครับว่าไอคอนตัวแรกที่เปิดได้เป็นตัวไหนนะครับมาเลยตอนเล่นใหม่ๆไม่ค่อยได้เติมนะทุกคนไม่ได้เติมมาประมาณนานมากอะเปิดมาแล้วหลายตัวแล้วก็รู้สึกว่ามันเริ่มออกยากก็เลยเริ่มเติมนะครับมันก็เป็นช่วงการตลาดของโคโนมิเขานะครับอ่ะนี่ครับตัวแรกมาโลน่าเป็นตัวแจกตั้งแต่ปี2019แล้วมั้งเนาะถ้าจำไม่ผิดนะเอ้ยไม่ใช่2020เนาะประมาณ2020นะครับมาโลน่าเขาแจกหลังจากที่ได้ตัวฟรีมานะครับก็สะสมตำนานมาเรื่อยๆครับแล้วก็มาถึงไอคอนตัวแรกครับที่เปิดได้ใช้สูตร2ตัวเดียวครับ2ตัวเดียวเปิดจำตอนนั้นจำได้ว่าเปิดหลังเที่ยงคืนเนาะก่อนนอนผมเข้ามาเปิดนะครับใช้ทองฟรีเปิดตัวนี้ครับปาริกเวล่าสุดๆตอนนั้นไม่ค่อยใจไม่เข้าใจความหมายของไอคอนหรอกทุกคนไม่มีแรงกระตุ้นไม่มีแรงกระหายที่จะได้ว่าทำไมเราถึงใช้ไอคอนแล้วมันมีอะไรพิเศษนะครับช่วงหลังก็ศึกษาตัวเกมมาเรื่อยๆก็ดูดีเนาะแล้วก็โรนัลโญ่ครับนี่ก็2ตัวเดียวเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่2ที่เปิดได้แล้วก็หลังเที่ยงคืนเหมือนเดิมครับทุกคนใช้เปิด2ตัวเดียวหลังเที่ยงคืนเนาะแล้วก็เก็บสะสมเบสเพลเยอร์ของแมนยูมานะครับไม่ค่อยได้ลบเท่าไหร่แมนยูเนาะหลังจากนั้นก็เปิดเฉพาะฟีเจอร์ของแมนยูนะครับแมนยูมาสักระยะหนึ่งแล้วก็มาถึงแพ็คอาร์เซนอลอีกแพ็คหนึ่งนะครับตอนนั้นมีไอคอนทีมอื่นมาให้เปิดบ้างแต่ไม่ค่อยได้เปิดแล้วก็ไม่ได้เติมนะครับส่วนมากจะใช้ทองฟรีเนาะแต่มาได้2ตัวนี้ครับจากทองฟรีเหมือนกันนะครับยังไม่ได้เติมทุกคนมาถึงแพ็คนี้ก็ยังไม่ได้เติมเนาะโซแคมเบลครับ2ตัวเดียวแล้วก็จิปิโตซีวานะครับ2ตัวเดียวเหมือนกันนะเปิดหลังเที่ยงคืนครับน่าจะเหมือนจะออกวันเดียวกันไม่แน่ใจเนาะแต่เป็นทองฟรีแน่นอนครับจำได้ว่าตอนนั้นแพ็คอาร์เซนอลแพ็คนี้ยังไม่ได้เติมนะครับและหลังจากเปิด2ตัวเดียว2ตัวนี้นะครับแพ็คนี้ผมลง EP 1สูตรเปิดแพ็ค EP 1 EP 2ไปแล้วนะครับแล้วก็มีเสียงตอบรับมากมายแต่ก็มีหลายคนที่เข้ามาชมและก็เข้ามาด่าเหมือนกันนะครับตอนนั้นมีดราม่าอยู่สักพักนึงแล้วก็มี FC เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเนาะจากนั้นก็เก็บฟีเจอร์ทีมชาตินะครับสักพักหนึ่งใช้ทองฟรีเหมือนกันนะครับกองเต้เอ็มบัปเป้ป็อกบานะแล้วก็มาซื้อเรดฟอร์ดครับ400กว่าบาทเนาะก็ใช้เรดฟอร์ดไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เก็บตำนานสะสมมาเรื่อยๆนะครับลืมบอกอย่างผมเด็กผีครับส่วนมากจะเก็บแมนยูเนาะแล้วก็เก็บฟีเจอร์แล้วก็โรนัลโดตัวฟรีแล้วก็มีฟีเจอร์บางตัวที่อยากได้ก็คือผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็มาถึงบาร์เซโลนาช่วงนี้ก็เป็นทองฟรีอยู่นะทุกคนทองฟรีนะครับไม่ได้เติมเนาะแต่ก็ยังไม่ใช่นักสะสมไอคอนตัวยงเท่าไหร่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีความกระหายว่าเราต้องการไอคอนเข้ามาอยู่ในทีมนะครับตอนนี้ก็ยังใช้2ตัวเดียวอยู่นะทุกคนยังไม่ได้ทิ้ง2ตัวเดียวเนาะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ไอคอนตัวแรกคือ
วีล่ามานะครับไล่มาประมาณ1 2 3 4แล้วก็5เดโก้6คาฟูนะครับ6ตัวใช้2ตัวเดียวหมดเลยทุกคนนะครับคาฟูน่าจะเป็นแพ็คที่ผมเริ่มเติมคิดว่านะนี่แหละแพ็คนี้หมดเยอะพอสมควรนะน่าจะตอนนั้นคงจะประมาณ 2,000 ทองช่วงนั้นยังออกง่ายอยู่นะทุกคนเพราะว่าผมอยากได้บาติสตูต้านะครับนักเตะที่ผมอยากได้มันไม่ค่อยมาแต่มันยังออกง่ายอยู่เพราะว่าไอคอนเรายังไม่เยอะไงใช้2ตัวเดียวนะครับตั้งแต่แพ็คแรกจนถึงแพ็คคาฟูแพ็คตอติอยากได้บาติสตูต้าไม่มาครับตอนนั้นน่าจะประมาณ 1,000 กว่าหรือ 2,000 ใช้2ตัวเดียวและเปิดหลังเที่ยงคืนทุกวันเลยนะครับแพ็คนี้จำได้เลยก่อนนอนผมเปิดก่อนนอนจะหลับละเข้ามาเปิดแพ็คนะครับใช้ประมาณสัก 2-300 ทองไม่เกิน600ทองต่อ1คืนเนาะก็เปิดทีละคืนเว้นคืนคืนนี้เปิดไม่ได้ก็เปิดคืนพรุ่งนี้อีกนะครับประมาณนี้เนาะเก็บเยอะประมาณนั้น 1,000 กว่า 2,000 ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาถึงแพ็คนี้ครับแพ็คลิเวอร์พูลแพ็คนี้ 2,000 ทองปิดแพ็คจำได้เลยตอนนั้นทำคลิปหลังเที่ยงไม่ใช่หลังเที่ยงคืนวันสิ้นปี63 31ธันวา63จำได้แม่นๆทำคลิปและเล่นออนไลน์ไปด้วยอัดสดเปิดสดๆแล้วก็มีเสียงข้างบ้านเขาฉลองกันปีใหม่แล้วก็มีเสียงประทัดจุดพลุอะไรกันไปด้วยมีเสียงเพลงด้วยนะครับเล่นรอดออกไปอัดไปด้วยเล่นออนไลน์ไปด้วยแล้วก็สลับกันนะครับเปิดทีละ300ทองแล้วก็มาเล่นออนไลน์1แมตช์ตอนนั้นกระตุกสุดๆเนาะคิดถึงบรรยากาศแล้วตอนนั้นทำคลิปยาวมากประมาณ1ชั่วโมงนะครับหลายคนเข้ามาเม้นกันบอกว่า1ชั่วโมงยาวไปพี่นะครับก็คิดถึงตอนนั้นแล้วยังจำบรรยากาศตอนนั้นได้ดีเนาะน่าจะเป็นคลิปที่ทำให้ผมเริ่มทำคลิป EP สูตรจริงๆจังๆตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับแล้วก็ทำเรื่อยมาเนาะนี่นะครับคลิปนี้เนาะใครยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูได้นะครับคลิปเต็มทำยาวมาก1ชั่วโมงเนาะสุดๆแล้วหลังจากนั้นก็มาที่แพ็คของบาร์เซโลนาครับปูโยนะครับตอนนั้นเริ่มเติมละจำได้ว่าเริ่มเติมละ1แพ็ค 1,000 ทองก็ลุ้นปูโยนะครับแต่ก็ได้มานะครับไม่เกิน 1,000 ทองถ้ามันไม่ออกผมก็หยุดพอดีได้มาพอดีเนาะลืมบอกไปอีกอย่างคือ 1,000 ทองถ้าได้มา1ตัวก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับไอคอนถือว่าอยู่ในมาตรฐานของการเปิดไอคอนเนาะ 1,000 ทองนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ eFootball Point แลกแบงค์ลบสั้นครับเก็บมาอีกกลางๆเมนูอีก1ตัวเนาะตอนแรกว่าจะแลกพอสโคแล้วล่ะแต่ตอนนั้นพอสโคเหมือนจะมาให้เปิดก็เลยแลกแบงค์ลบสั้นไปเลยนะครับแล้วก็ไปลุ้นเปิดพอสโคบังเอิญว่าเติมพันทองแล้วไม่ได้หลังจากนั้นก็หยุดเนาะไม่เติมนะครับเพราะว่าช่วงนั้นผมเติมแพ็คละไม่เกิน 1,000 ทองมั้งคิดว่านะถ้าจะไม่ผิดเนาะถ้ามันไม่ออกผมก็ไม่เติมต่อนะครับจำกัดงบของตัวเองไว้ประมาณนี้เนาะแล้วก็มาถึงแพ็คบาซ่าครับซาบี้ก็ซาบี้นี่จำได้ว่าเหมือนจะใช้ทองฟรีเปิดนะทุกคนแล้วก็มาถึงแพ็คมาดริดครับมาดริดนี่เหมือนจะเติมแล้วทุกคนประมาณ1ไม่ใช่ 1,000 แหละประมาณ 2,000 ทองเนาะประมาณนะครับผมจะเติมส่วนใหญ่จะเติมประมาณไม่เกินนี้เนาะแพ็คยูเวนตุสครับตอนนั้น 1,000 ทองก็ยังออกอยู่เนาะนิดเวทแล้วก็ลุยฟิโก้ครับช่วงนั้นไม่ค่อยอยากเปิดนะแต่อยากทำคลิปมากกว่าครับก็เลยลงทุนไป 1,000 ทองเหมือนกันเนาะก็ได้มานะครับช่วงนั้นก็ 1,000 ทองก็ยังออกอยู่เนาะเพราะว่าไอคอนเรายังไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น 1,000 ทอง 1,000 ทองบางทีก็ไม่ถึงเนาะหลังจากนั้นก็แพ็คแมนยูครับ ID หลักจัดแบ็คแฮมนะครับตอนนั้นน่าจะเติมประมาณ 2,000 ทองเนาะแต่ใช้ไปประมาณ 1,000 ทองนะครับประมาณนะเก็บมาเรื่อยๆครับแพ็คละ1ตัว1ตัวเนาะถ้าเป็นตัวไหนที่อยากได้มากๆก็ลงทุนเยอะหน่อยก็ประมาณ 2,000 ทองไปต่อกันที่แพ็คไบเยอร์มิวนิคครับเปิดได้2ตัวเนาะช่วงนั้น
ยังออกง่ายอยู่นะทุกคนพันทองหรือพันทองนิดๆก็ได้ลิซาราซูเนาะเป้าหมายแต่ได้มาติอุสมาเป็นตัวแรกนะครับมาถึงผู้รักษาประตูที่อยากได้ที่สุดของเซิร์ฟนะครับเป็นน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของเซิร์ฟณตอนนี้นะที่นิยมใช้สูงสุดเนาะหลายๆคนอยากได้กันนะครับปีเตอร์เชคครับตอนนั้นเหมือนจะหมดไม่เยอะนะปีเตอร์เชคได้ปีเตอร์เชคมาเป็นตัวแรกเลยเข้ามาคู่กับแลมพาร์ดเนาะแต่ผมไม่อยากได้แลมพาร์ดพยายามจัดปีเตอร์เชคนะครับก็ได้มาสมใจเลยนะครับหมดไม่ถึงพันทองนะจำได้ต่อด้วยแพ็คแมนยูครับแรดฟอร์ดแลนกิกแล้วก็เออร์วินมาด้วยกันเนาะน่าจะประมาณนั้นนะกิกมาก่อนครับแพ็คนี้หมดไปประมาณ1,000 กว่าทองเนาะถ้าจำไม่ผิดนะ1,000 กว่าทองนะครับแต่ผมไม่ได้เติมเยอะเหมือนที่บอกแหละครับไม่ได้เติมทีละเยอะๆเนาะเติมทีละประมาณ300-600 ทองประมาณนี้นะครับเปิดหลังเที่ยงคืนแล้วก็ตอนเช้าส่วนใหญ่จะเล่นออนไลน์นะครับถ้าเป็น ID หลัก ID ส่วนตัวเนาะส่วนใหญ่ผมจะเล่นออนไลน์แล้วก็เปิดแต่ถ้าเป็นหลังเที่ยงคืนกับตอนเช้าส่วนมากจะเปิดสเกลทิ้งนะครับมาถึงแพ็คที่เจ็บที่สุดครับตอนนี้เดี๋ยวฟันบาเทนใช้อีฟุตบอลพอยต์แรกนะคนแพ็คที่เจ็บที่สุดเอซิมิลานครับอยากได้มาดินี่เนาะตอนนั้นกองหลังยังไม่มีครบนะครับมีแค่แคมเบลตัวเดียวเนาะแล้วก็ใช้ตำนานผสมนะครับมาดินี่ครับแพ็คนี้จำได้น่าจะหมดไม่ต่ำกว่า 3,000 ทองทุกคน 3,000-4,000 ทองนู่นแหละได้โดนันโยมาซ้ำๆนะครับแล้วก็ไปแลกอีฟุตบอลพอยต์กับฟันบาเทนเนาะตันร้อยนะครับตัวนี้เจ็บครับแพ็คนี้จำได้แต่ไม่ได้เปิดรัวๆไม่ได้เติมเยอะทุ่มทีเดียวก้อนเดียวนะครับเปิดทีละน้อยเหมือนเดิมครับ300ทอง600ทองเนาะประมาณนี้นะครับเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าดึกเช้าดึกไม่ใช่เช้าเย็นแหละแล้วก็มาได้เมสซี่ตัวแจกครับนะครับเมสซี่ตัวแจกเสร็จแล้วก็ต่อด้วยแพ็คมาดริดครับมาดริดนี่น่าจะลุ้นที่มีเบคแฮมน่าจะลุ้นของคาร์ลอสมั้งเนาะแต่ไม่ได้เติมนะครับจำได้ดีว่าไม่ได้เติมแล้วก็ใช้ทองฟรีเป็นตัวเปิดได้เบคแฮมมาแต่เบคแฮมผมมีแล้วไงก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนะครับตัวนี้แล้วก็ช่วงหลังนี้เริ่มรับสมัครID ทดลองสูตรแล้วส่วนใหญ่ก็จะเปิดของ FC นะครับ ID หลักก็เริ่มไม่ค่อยได้เปิดเนาะมาถึงแพ็คมิลานอีกแพ็คหนึ่งครับแพ็คนี้จำได้เลยประหยัดทองนะครับแฟงไลกาดลุดกุลิตแล้วก็ฟันบาเทนมาพร้อมกัน3ฐานเสือครับผมอยากได้แฟงไลกาดตัวเดียวตอนนั้นจำได้เลยว่าใช้ทองฟรีเปิดและเปิดไม่เยอะครับ300ทองออกนะครับแฟงไลกาดจำได้ดีเลยตัวนี้ประหยัดทองครับสุดๆเนาะดีใจมากเลยเล่นออนไลน์ก่อนเปิดครับหลังจากนั้นก็คงจะเป็นแพ็คของแมนยูเนาะแมนยูมาอีกรอบนึงนะครับตัวนี้น่าจะเป็นทองฟรีเหมือนกันแล้วผมไม่ได้เปิดไม่ใช่ไม่ได้เปิดไม่ได้อะไรวะไม่ได้เติมไม่ได้เติมครับน่าจะเป็นทองฟรีนะครับเพราะว่าถ้าผมเติมก็คงจะได้ตัวอื่นด้วยแหละไม่ได้เติมเนาะหลังจากนั้นก็มีแพ็คลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลนี่คงจะอยากได้ตอเรสแต่ก็ไม่ได้เติมเหมือนกันทุกคนไม่ได้เติมนะครับออกเจอร์ราดซ้ำก็หยุดหลังจากนั้นก็มีไอคอนตัวฟรีของโรนัลโดมัดไม่ใช่ยูเวนตุสเนาะแล้วก็มาแมนยูอีกแพ็คนึงครับเออร์วินนี่เหมือนจะเติมอยู่นะพันทองนะครับอยากได้เออร์วินตัวเดียวนะครับอยากได้แบ็คซ้ายตอนนั้นคาร์ลอสยังไม่ได้เนาะแล้วก็มาต่ออีกแพ็คหนึ่งที่ยอมเจ็บเหมือนกันนะครับลุ่มๆ 2,000 กว่าทองครับบาเยิร์นมิวนิกลุ่มๆมาตอนนั้นได้อลองโซ่มาก่อนเนาะ2ตัวแล้วก็ตามด้วยลุ่มๆนะครับ 2,000 กว่าทองตัวนี้เล่นออนไลน์เหมือนกันเนาะส่วนมากก็จะเล่นออนไลน์แต่ถ้าเปิดหลังเที่ยงคืนก็สเกาทิ้งนะครับประมาณนี้ลองเลี้ยงหลังเที่ยงคืนกับตอนเช้านะเปิดสเกาทิ้งนะครับแต่ถ้าเล่นตอนกลางวันหรือตอนเย็นก็ออนไลน์เนาะประมาณนี้นะครับรวมๆ 2,000 กว่าทองเนาะมาถึงเมสซี่ครับเมสซี่แพ็คแยกเดี่ยวเนาะตื่นเต้นมากตอนนั้นอยากได้สุดๆเหมือนจะเติมอยู่ประมาณ 1,000 ทองนะแต่ใช้ไม่หมดครับเมสซี่พอจะมีดวงอยู่บ้างเนาะแพ็คนี้ก็โอเคอยู่นะครับเมสซี่ได้มาก็เป็นตัวหลักของทีมเลยตอนนี้นะครับแล้วก็เดโก้นี่แพ็คบาร์ซ่าแยกมาอีก1แพ็คตอนนั้นน่าจะ
เปิดหลังจากเปิดเมสซี่หมดแล้วก็มาต่อที่บาร์ซ่าแพ็คที่เหลือแต่ได้เดโก้มาก็หยุดนะครับเพราะว่าตัวอื่นผมก็ไม่มีแรงกระตุ้นว่าจะอยากได้แล้วเท่าไหร่เนาะก็ลงทุนเฉพาะตัวที่อยากได้เท่านั้นนะครับเบสเพลเยอร์ทุกคนล็อบเบนคงจะไม่มีให้เปิดแล้วนะครับน่าจะนะตอนนี้เขาอายุ30กว่าแล้วก็น่าจะไม่แน่ใจว่าแขวนสตาร์หรือยังเนาะ36ปีแล้วนะครับอนาคตไอคอนของเชลซีแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกเนาะหลังจากนั้นก็เก็บตำนานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถึงแพ็กมาดริดที่ใช้ทองฟรีร้อยทองแมตตีเปิดนะครับตอนนั้นจำได้เปิดโต๊ะทำงานเลยนะครับ4โมงกว่าเนาะร้อยทองครับร้อยทองฟรีได้โรเบโต้คาร์ลอสนะครับดีใจมากได้แบ็กซ้ายตัวท็อปณเวลานั้นนะของเซิร์ฟสักทีเนาะแล้วก็ไปแลกฟานเบเกนบาวเออร์ด้วยอีฟุตบอลพอยต์นะครับครั้งที่2ตัวแรกแลกฟานบาเทนตัวที่2แลกเบเกนบาวเออร์นะครับแล้วก็มาถึงอีกแพ็คที่เจ็บสุดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับมิลานแพ็คก่อนก็เจ็บน่าจะมีหลายคนอยู่นะที่เจ็บสำหรับแพ็คมิลานเนาะไม่ใช่เฉพาะผมแหละแพ็คนี้คิดว่าจำไม่ค่อยได้ว่าเท่าไหร่เนาะน่าจะนะ 3,000 ถึง 5,000 ทองโดยประมาณนะครับล่ากาก้าครับสุดๆแต่ไม่ได้โยนทีเดียวตูมเดียวนะทีละน้อยเหมือนกันนะครับ300 600ทอง300 600ทองก็เก็บทีละวันทีละวันวันละเล็กไปละน้อยไปเรื่อยๆอ้อแพ็คนี้จำได้ละ 5,000 ทองอัพแพ็คนี้ผมจำได้ว่าผมเปิดได้อินซากี้ด้วย3อีก3ตัวผมตัดสินใจลบอินซากี้ทิ้ง3ตัวทุกคนเพื่อกาก้าตัวเดียวนะครับสำหรับเบสเพลเยอร์อีกตัวหนึ่งก็คือฟองลิเบอรี่ครับตัวนี้เป็นอนาคตไอคอนของบาเยิร์นมิวนิกนะครับแล้วก็มาถึงอีกแพ็คนึงที่เจ็บเช่นกันแต่ไม่เยอะเท่าแพ็คมิลานเนาะนั่นก็คือโรม่าครับแพ็คนี้ผมล่าบาซิสตูต้าตั้งแต่ดั้งเดิมเมื่อมาครั้งแรกๆเลยไม่ออกครั้งนี้ก็ไม่ออกครับทุกคนน่าจะ 2,000 กว่าทองนะได้เอลแบร์มา3ตัวสุดท้ายต้องยอมแพ้ครับมี2อย่างสำหรับไอคอนแต่ละแพ็คที่เรามาเปิดก็คือยอมเจ็บกับยอมจบนะครับสำหรับคนที่ไม่ยอมจบก็ต้องดูกระเป๋าตังค์ของเราว่าหนาพอหรือยังที่จะเปิดแพ็คไอคอนเนาะเป็นการตลาดของโคโนมินะครับไม่ยอมจบก็ต้องยอมเจ็บแค่นั้นเองครับเบสเพลเยอร์ของไทยเก็บไว้ล็อกไว้แต่ไม่ได้เล่นครับอนาคตก็เดี๋ยวดูก่อนอาจจะอัพวิวเนาะ84คงจะเปลืองหน้าดูแหละครับมาถึงแพ็คต่อไปครับแพ็คมาดริดล่าสุดปลายปีที่ผ่านมาเนาะตัวใหม่ครับคานาวาโลเปิดน่าจะประมาณ 2,000 ทองทุกคน 1,000 ทองได้ไม่ได้ไม่ได้ครับ 1,000 ทองไม่ได้พันกว่าทองได้คาร์ลอสมานะครับแล้วก็จบที่คานาวาโลน่าจะประมาณเกือบ 2,000 ทองนะครับถ้าจำไม่ผิดนะคิดว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับพันกว่าทองได้คาร์ลอสมาก่อนเนาะแล้วก็ตามด้วยคานาวาโลนะครับแต่ผมก็เหมือนกันครับเหมือนเดิมเติมทีละ300ถึง600ทองนะครับเปิดหลังเที่ยงคืนกับตอนเช้าเนาะประมาณนี้นะครับส่วนมากถ้าเล่น ID หลักผมจะเล่นออนไลน์เป็นหลักนะครับหลังจากที่ว่างจากการทำงานก็จัดเลยครับออนไลน์เนาะแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายที่เป็นไอคอนก็คือเนมาครับเนมาหมดไม่เยอะนะตัวนี้ไม่ถึงพันทองครับก็ถือว่ามีดวงอยู่บ้างนะครับแพ็คนี้ไม่ถึงพันทองจัดเนมาได้ตัวเดียวเลยตัวที่ต้องการเลยนะครับเนมาเหมือนกับว่าจะใช้2ตัวเดียวนะทุกคน2ตัวเดียวส่วนมากจะใช้2ตัวเดียวแล้วก็สลับกับสูตรอื่นนะครับประมาณนี้เนาะไอดีหลักผมช่วงแรกๆที่ผมทำสูตรมาไม่แน่ใจว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่าก็หลังจากทำคลิปสูตรช่วงแรกๆก็จะมีคนเข้ามาด่าสักพักหนึ่งหลังจากนั้น
ก็เริ่มมีการยอมรับกันมากขึ้นตอนนี้ก็สูตรเต็มเลยนะครับมองไปทางไหนก็สูตรเนาะสรุปทั้งหมดทั้งมวล6ประมาณนะครับ60กว่าตัวบวกๆเนาะ60กว่าตัวถ้ารวมทุกตัวนะไม่ยังไม่แยกเนาะแต่นับเฉพาะชื่อถ้าเป็นชื่อเดียวกันอย่างเช่นแบ็คแฮม2เวอร์ชันก็นับเป็นชื่อเดียวนะครับประมาณนี้เมสซี่2เวอร์ชันก็นับเป็นชื่อเดียวก็ประมาณสัก 3-40 ตัวนะครับรวมๆแล้วก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแต่ก็ปานกลางนะครับสำหรับไอคอนที่ผมอยากได้แต่ยังไม่ได้เปิดก็คือพอสโคแล้วก็ตอเลสนะครับแล้วก็ยูฮันคัฟแล้วก็เดวี่ประมาณนี้ 3-4 ตัวที่ยังไม่ได้เนาะส่วนตัวนี้เดดิสลออยากให้เป็นไอคอนสุดๆนะครับเพราะว่าเล่นแล้วเข้ามือเนาะก็ประมาณนี้นะครับใครที่เคยใช้เดดิสลอก็คงจะรู้นะครับว่าเข้าหาช่องเก่งเนาะแล้วก็มุงดีด้วยนะครับที่เหลือก็เป็นตำนานครับทุกคนก็เป็นตำนานนะครับมาดูแผนการเล่นที่ใช้บ่อยครับมีอยู่ 2-3 แผนเนาะไม่เยอะหรอกครับส่วนมากก็จะเป็นแผนหลักแล้วก็ไอคอนตัวหลักๆเท่านั้นที่จะใช้นะครับส่วนไอคอนตัวอื่นที่เปิดแล้วไม่ค่อยได้ใช้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่อย่างนั้นแหละครับทิ้งไว้อย่างนั้นแหละแผนแรกครับที่ใช้ณปัจจุบันก็ใช้บ่อยพอสมควรเนาะไปๆมาๆแหละครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแผนแรกที่ใช้ก็คือ4222ครับแผนนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะนักเตะจัดหน้าคู่แรดฟอร์ดกับฟันบัตเทนครับซ้ายขวาเป็นกาก้ากับเมสซี่คู่กลางแฟงเลกัดแล้วก็ยืนคู่กับเบคแฮมเนาะออกตัวบอกครับแผงมิดฟิลเออไม่ใช่แผงเกมรับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ปีเตอร์เช็คยืนหลักเลยนะครับปีเตอร์เช็คยืนเฝ้าประตูไม่มีใครเปลี่ยนครับเนย์มาร์เป็นตัวสำรองนะทุกคนช่วงนี้ไม่ค่อยได้ปั้นเนย์มาร์ยังมีค่าเฟมินิตี้ยังไม่เต็มนะครับไม่ค่อยได้เล่นบ่อยแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะให้บอทเป็นตัวปั้นค่าเฟมินิตี้อยู่นะครับประมาณนี้เนาะ4222นะครับมาดูแผนอื่นกันครับอีกแผนหนึ่งที่ใช้บ่อยก็คือ5212ครับหลายคนคงจะใช้อยู่เนาะ5212เกมรับดีแล้วก็โค้ดคนนี้แบ็ก2ข้างเติมสุดจริงๆนะครับแล้วก็มันก็อยู่ที่แบ็กด้วยเนาะคู่หน้าผมให้แรดฟอร์ดยืนคู่กับลุงๆนะครับแต่โดยหลักแล้วส่วนมากจะให้แรดฟอร์ดยืนคู่กับฟานบัตเทนเนาะเพราะว่าฟานบัตเทนยืนได้สุดทั้งเกมนะครับลุงๆไม่ได้อัพไบเยิร์นค่าสตามิน่าของเขาก็จะหมดเร็วหน่อยนะครับ90นิดแต่เวลาเล่นๆจริงๆก็จะรู้นะครับว่าประมาณสักนาทีที่ 7-80 ก็เขาก็จะหมดแล้วนะครับถ้าเอาเขาวิ่งเนาะโค้ดคนนี้ครับช่วงหลังก็คงจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นไม่ใช่เปลี่ยนเป็นแผนอื่นแล้วนะครับแผนนี้ซื้อนานแล้วเนาะประมาณนี้นะครับไปดูแผนอื่นกันครับแผนอื่นอีกแผนหนึ่งที่ใช้ในปัจจุบันแล้วก็เป็นที่นิยมกันอยู่เนาะเป็นแผนใหม่นะครับประมาณนี้นะครับ3-2-2-3คู่หลังไม่ใช่หลัง3ตัวนะครับก็ช่วงหลังก็มีเซนเตอร์แบ็กเยอะก็จัดมาเลยครับเต็มที่นะครับเนย์มาร์ครับเต็มแล้วเนาะซึ่งกับโค้ชคนนี้ก็ใช้ได้นะครับส่วนมากก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็เอาตัตติมาเป็น SS เข้ามาเสริมจัดทีมให้เข้ากับแผนนะครับจัดนักเตะให้เข้ากับแผนก็เท่านั้นเองครับแต่แผนนี้แผ่นนี้5-1-2-2แผ่นนี้ก็ใช้อยู่แต่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเท่าไหร่เพิ่งใช้ไม่นานมานี้เองนะครับแรงผมไม่สูงทุกคน 1,300 กว่าประมาณนั้นนะครับไม่ขึ้น 1,400 สักทีมีปัญหาอยู่3อย่างทุกคนโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตแล้วก็ฝีมือครับก็ไม่รู้ว่าอะไรมาก่อนเนาะ น่าจะเป็นฝีมือเนาะแผ่นนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันเพราะว่าไม่ชอบหน้าตัวเดียวเนาะผมชอบเล่นหน้าคู่มากกว่านะครับไม่ชอบสไตล์ปีกเนาะไปดูอีกแผนหนึ่งที่ผมชอบใช้อยู่นะครับใช้บ่อยแผนนี้ใช้มาสักระยะละก่อนที่จะได้เนมามาเนาะแผนนี้ครับ4-2-3-1หน้าตัวเดียวเนาะแต่เป็น AMF 3ตัวนะครับ
AMF 3ตัวสามารถปรับเป็น CMF ได้นะทุกคนโค้ดคนนี้น่าจะเป็นโค้ดเก่าเป็นแผนเดิมของเขาตอนนี้คงจะไม่มีแผนนี้แล้วนะครับคงจะเป็นแผนอื่นเนาะแล้วก็ถ้ามีก็คงจะเป็นโค้ดคนอื่นแหละหาซื้อไม่ได้แล้วครับโค้ดคนนี้กาก้านะครับสามารถปรับได้ AMF 3ตัวเนาะปรับได้เป็น CMF กับ AMF ได้นะครับส่วน DMF กับ CMF ปรับได้เป็นตัวนี้ครับ CMF กับ DMF ปรับสลับกันได้นะครับจะเป็น DMF คู่หรือ CMF คู่ก็ได้เนาะปรับได้หมดนะครับตัวสำรองก็ประมาณนี้ครับส่วนมากก็จะเป็นตัวเดิมๆแหละครับที่เอามาเล่นเป็นตัวหลักเนาะตัวที่เคยไม่เคยใช้ก็ไม่เคยใช้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับประมาณนี้ก็คงจะละเอียดพอถูกใจน้องๆหลายคนนะครับขอบคุณมากที่อยากจะดู ID หลักของผมแล้วก็เอโต้เปิดแน่นอนครับของมันต้องมีเนาะก็คงจะเจ็บกันไปหลายๆคนเลยครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดซับกดไลค์ For Fun Channel ด้วยนะครับ For Fun Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย